ไปดูหญิงเก่งกันบ้างเมื่อกี้เห็นหญิงเก่งทางด้านมหาสารคามแล้วต้องไปดูอีกหญิงเก่งท่านหนึ่งนะคะเป็นนักธุรกิจชื่อเจนเล็งค่ะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีชื่อจริงก็คืออริยชัดอภิสิทธิ์อมรกุลถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจดิวตี้ฟรีนะคะโดยเฉพาะสินค้าความงามค่ะจนทำให้ตึกคูหาประมาณ2คูหาที่ดอนเมืองได้รับความนิยมจนกลายเป็นเจนเล็งพลาซ่านะคะเป็นเศรษฐีนีของเมืองไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าชีวิตของเจ๊เล้งนะคะเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีการมาเปิดเผยถึงชีวิตสมรสของเจ๊เองค่ะบอกว่าไม่ง่ายเหมือนทำธุรกิจและตอนนี้ยุติสถานภาพสมรสไปกว่า40ปีเรียบร้อยแล้วมีการแบ่งสมบัติให้กับฝ่ายชายเพื่ออย่าขาดมูลค่าสูงถึง700ล้านบาทมีทั้งเงินสด300ล้านบาทและที่ดินส่วนหนึ่งนะคะนี่ยังไม่นับรวมกับระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมีการจ่ายเงินเดือนให้กับฝ่ายชายเดือนละ 550,000 บาทต่อเดือนเงินเก็บระหว่างทำธุรกิจช่วง33ปีที่ผ่านมาฝ่ายชายก็เป็นผู้จัดการทั้งหมดค่ะและด้วยมูลค่าสินทรัพย์ที่มีการเปิดเผยจากเจนเล้งในครั้งนี้นะคะมีมูลค่าสูงมากค่ะก็ทำให้หลายคนนี่ฮือฮากับความร่ำรวยจากธุรกิจความงามเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเราไปดูนะคะอาณาจักรเจนเล้งพาซ่าค่ะก่อตั้งมากว่า4ทศวรรษภายใต้ชื่อบริษัทนะคะ A&J Beauty Production ค่ะทำให้เจเล้งนี่ร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐีถ้าดูจากรายได้ก็จะชัดเจนนะคะในปี2559ที่เขามีการแจ้งกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะเขามีรายได้นะคะอยู่ที่758ล้านบาทกำไรสุทธิ 31.57 ล้านบาทค่ะสินทรัพย์รวมทั้งหมดนะคะ 558.8 ล้านบาทค่ะหนี้สินรวม 89.48 ล้านบาทค่ะก็เรียกได้ว่าแค่สินทรัพย์นี่ก็เกินกว่า500ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ยังไม่นับรวมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีทั้งอาคารชุดอพาร์ตเมนต์เคยจะคิดไปลงทุนแล้วก็สร้างอพาร์ตเมนต์รวมถึงห้องชุดมาเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเจ๊เล้งมูลค่าสูงถึง 3,000 ล้านบาทค่ะมีธุรกิจเทรดดิ้งทองคำของลูกสาวด้วยซึ่งธุรกิจทั้งหมดเจ๊เล้งบอกว่าใช้เงินสดทำธุรกิจแทบทั้งสิ้นเลยค่ะคุณผู้ชมดังนั้นนะคะพอมีการเปิดเผยถึงทรัพย์สินมีการพูดถึงชีวิตสมรสของเจ๊เล้งแล้วที่ไม่ประสบความสำเร็จก็บอกเลยนะคะว่าเจ็บใจค่ะแต่เจ๊เล้งบอกไม่เสียดายและดีใจด้วยซ้ำนะคะเพราะเงินไม่เกิน3ปีจะหาคืนได้แน่นอนค่ะแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าหย่าไปถึง700ล้านบาทก็ตามทีดังนั้นเมื่อจ่ายค่าหย่าได้นะคะจึงอยากจะแจกกำไรคืนกับลูกค้ากลับไปด้วยซ้ำค่ะวันที่1ถึงวันที่10กันยายนจึงจัดโปรโมชั่นทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมนะคะที่เจ๊เล้งพาซ่าดอนเมืองค่ะแหมใครที่เป็นลูกค้าเจ๊เล้งมานานก็บอกว่าตอนนี้ได้โอกาสในการได้กำไรคืนแล้วนะคะแต่เจ๊เล้งก็ต้องบอกนะคะว่าผ่านชีวิตมาเยอะแล้วแค่นี้เจ๊เสียน้ำตาแต่ว่ามีความดีใจอยู่ข้างในเพราะว่าสามารถยกภูเขาออกจากอกได้ยังไงก็เอาใจช่วยหญิงเก่งคนนี้ด้วยกันค่ะ